ทรงนี้ได้ครับนะฮะถูกใจแล้วแหละในดนเขาให้ตัวค้ำฝากระโปรงมาก็คือตัวค้ำมันก็จะเป็นโชคนะโชคค้ำฝากระโปรงก็จะเป็นตรงรุ่นเลยนะมีขายึดใส่ได้ตรงรุ่นพอดีนะครับก็แค่คลายน็อตของเดิมออก1ตัวนะครับแล้วก็ใส่ขาเข้าไปมันจะมีล็อกตรงรุ่นพอดีนะครับแล้วก็ส่วนขาค้ำด้านล่างนะครับมันจะมีน็อต2ตัวเห็นไหมครับเป็นน่าจะเป็นน็อตเบอร์10ที่เขาใส่ตัวล่างนะครับน็อตตัวบนก็ใส่ตรงนี้เลยนะจะมีน็อตแอบไฟตาเนี่ยน็อต2ตัวเนี่ยน็อตของตัวติดรถนะแล้วก็คลายออกแล้วก็เอาน็อตที่เขาให้มาอีกตัวนึงอ่ะขันด้านล่างนะครับขาก็จะมีมาให้ตรงรุ่นนะสำหรับขันน็อตด้านล่างได้ขันน็อตด้านบนได้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะนี่ตัวขาค้ำฝากระโปรงครับสวยเปิดฝากระโปรงแบบที่ๆพอปิดลงก็เอามือกดลงมาได้เลยเวลาจะเปิดก็คือเปิดแล้วก็มันก็จะลอยขึ้นไปเองนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะแล้วกดลงมานะครับนะฮะถ้ากดลงมาอย่างนี้มันก็จะปิดได้เลยนะปิดลงไปเลยกดลงไปเลยนะครับแต่ถ้าจะเปิดก็คือเปิดแค่นี้เดี๋ยวดูนะยกมาแค่นี้ฟืดมันก็จะยกขึ้นไปเองฟืดนี่เท่เลยไม่ต้องใช้เสาเหล็กเอาไปค้ำนะครับส่วนทรงด้านหน้าของผมก็จะเป็นทรงรถสแตนดาร์ดก็คือใช้สปริงเดิมใช้โชคเดิมนะครับแต่ว่าใส่ล้อ14เป็นแม็กเอ็นไกทั้ง4ล้อเลยแล้วก็ใส่ยาง225 75ขอบ14ก็คือเป็นยางรถบรรทุกนั่นแหละนะฮะเติมลมอยู่ประมาณ32หรือไม่ก็30นะครับล้อหน้านี่ผมน่าจะอยู่ประมาณแค่30ล้อหลังจะอยู่ประมาณ32นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันไม่ได้บรรทุกอะไรนะครับเราก็ใช้แค่ประมาณแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้ไปอัดฉีดรถมานะครับใหม่เลี่ยมกิ๊บเลยใหม่เลี่ยมเห็นไหมครับ ใหม่เลี่ยมกิ๊บไม่มีดินแม้แต่นิดเดียวถ้าแค่นี้ล้างสะอาดมากวันนี้ก็ซื้อน้ำยาขัดสีมาขัดซะหน่อยสีมันจะได้ขาวๆขัดมาแค่ตรงนี้เองตรงนี้ยังไม่ได้ขัดเพราะตรงนี้ยังมองดูสีเหลืองๆยังไม่ได้ขัดนะครับพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยเราควรที่จะต้องใช้น้ํายาขัดสีขัดสักนิดนึงเพราะมันจะเหลืองนะครับรถสีขาวมันจะเหลืองง่ายอย่างนึงรถผมเนี่ยเมื่อก่อนวิ่งอาหารทะเลไงมันก็จะเหลืองๆหน่อยนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็ยังไม่ได้ขัดนะครับตรงนี้ก็ลอยไปเบียดอะไรนะแถวๆอู่ช่างหยอยนะครับผมถอยหลังไปแล้วไม่ทันได้มองมันเลยไปเบียดลวดเบียดอะไรสักอย่างนึงอ่ะเนี่ยโดนอยู่2รอยก็เดี๋ยวใช้น้ํายาขัดสีขัดมันก็ออกแล้วนะฮะข้างหลังจะโหลดนะฮะผมใช้กล่องโหลด1นิ้วนะครับข้างหลังนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณแค่เหลือ5นิ้วนะครับจากทรงสแตนดาร์ดของ Isuzu ก็จะสูงนะสําหรับ All New นะครับทรงมันจะสูงแต่ว่าผมก็จะใช้แหนบเหลือแค่3แผ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวซ้อนใต้ล่างอีก1ตัวนะครับตัวซ้อนใต้ล่างเนี่ยเป็นตัวที่ปรับระดับได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่ตัวซ้อนใต้ล่างเนี่ยผมเคยลองเอาไปวิ่งแล้วนะมันกระแทกนะครับก็คือมันอ่อนเกินเนาะเพราะว่าตัวรับน้ำหนักมันจะอยู่ที่เต้าแหนบนะครับแต่ถ้าเอาตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะยาวกว่าเต้าแหนบออกมานิดนึงจะช่วยรับน้ำหนักได้อีกนิดนึงนะทำให้รถนิ่มกำลังดีแล้วก็ไม่กระแทกด้วยนะครับรถผมยังมีลูกยางนะลูกยางกันกระแทกยังอยู่นะครับก็ช่วงเด้งก็จะอยู่ประมาณนี้ใส่กล่องโหลดกล่องโหลด1นิ้วนะครับใช้กล่องโหลด1นิ้วตอนนั้นผมไปลองโหลด3นิ้วแล้วมันไม่ได้นะครับมันติดพอกระแทกแล้วมันติดนะฮะก็เลยต้องไปเปลี่ยนเป็นกล่องโหลด1นิ้วจะให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงนะปึ๊บผมใช้กล่องโหลด1นิ้วแล้วก็มีลูกยางกันกระแทกเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตงสั้นใช้ตรงเตงแค่3นิ้วครึ่งนะครับทรงก็จะประมาณนี้แหละนะครับสวยครับนะทรงสวยก็ตอนนี้ก็วิ่งโอเคละนะฮะหน้ากับท้ายแทบจะบอกว่าเกือบเสมอกันน่าจะเชิดนิดๆส่วนแหนบก็จะมีแหนบซ้อนอยู่ใต้ล่างนะฮะก็คือให้มันยาวออกมาจากตรงเตงนิดออกมาจากเต้าแหนบนิดนึงมันจะเป็นตัวรับน้ำหนักอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นผมเอาไอ้สองตัวนี้ออกนะครับมันนิ่มเกินเรื่องนะครับนิ่มจนกระทั่งมันเผาไปกระแทกกับลูกยางเลยนะฮะถ้าไม่ใส่ตัวรองนี้ไม่ได้แนบ3แผ่นไม่ได้ต้องมีตัวขั้นตรงใต้ล่างนิดนึงตอนนี้ก็โอเคแล้วแหละนะครับ
ก็ถือว่าโอเคแล้วในทรงนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วใช้ได้ให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับนี่ทรงแหนบมีแค่3แผ่นเปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตงสั้นโอเคนะทรงได้นะครับหน้าทรงสวยหน้ากับท้ายเสมอกันอาจจะตัวทรงกระบะก็คือจะดูต่ำฝ่าตัวเก่งนิดนึงให้ดูครับซุ้มหน้าอาจจะแลดูเชิดกว่าเพราะว่าข้างหน้าเป็นสแตนดาร์ดแต่ถ้ามองทรงรถเนี่ยคือจะเสมอกันแต่ถ้ามองซุ้มเนี่ยนะครับซุ้มหลังก็จะต่ำกว่าซุ้มหน้าเพราะซุ้มหลังนี่ความห่างจากล้อกับซุ้มนี่น่าจะอยู่ประมาณแค่5นิ้วแต่ด้านหลังด้านหน้านี่ก็จะอยู่ประมาณ7นิ้วได้นะครับแต่ถ้าถามว่าดูทรงนี้ก็คืออาจจะลดแลดูเสมอแหละนะครับทรงสวยโอเคฮะวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูนะว่าทรงของผมทรงรถของผมนั้นเป็นอย่างไรส่วนล้อแม็กก็คือเป็นแม็กเอ็นไกทั้ง4ล้อเลยนะครับใช้แม็ก6รูบรรทุกได้นะครับนะฮะถ้ายางตัวนี้แล้วก็เติมลมแข็งๆเข้าไปนี่ก็จะบรรทุกได้เป็นตันแหละแต่ว่าแหนบแค่นี้บรรทุกไม่ได้นะครับนะผมก็เลยคิดว่าที่ผมใส่ล้อแม็กตัวนี้แล้วก็ใช้ยาง XCD ก็คือยางมันก็เมื่อก่อนผมมียางเหลือเยอะไงเป็นยางรถบรรทุกที่ผมเคยใช้ก็เก็บไว้นะครับก็เอามาใช้แต่ถ้าจะให้บรรทุกได้ดีก็คือถ้าเป็นแม็กนะมันจะมีเทคนิคอยู่อย่างนึงก็คือเราจะต้องเปลี่ยนจุ๊บให้เป็นจุ๊บเหล็กก่อนนะเพราะจุ๊บเหล็กเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าจุ๊บยางนะครับถ้าจุ๊บยางมันไม่แข็งแรงเวลาเติมลมเยอะๆจุ๊บยางอาจจะแตกได้หรือว่าระเบิดออกมาได้จุ๊บยางแล้วใช้จุ๊บเหล็กมันจะแข็งแรงกว่านะครับผมก็เปลี่ยนจุ๊บเหล็กล้อหลังทั้งคู่เลยนะครับส่วนจุ๊บหน้าก็จะเป็นยางพอล้อหน้าเนี่ยมันไม่ได้บรรทุกอะไรจุ๊บยางก็โอเคก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยถ้าเราใช้จุ๊บเหล็กเนี่ยมันอาจจะทำให้ถ่วงยากถ่วงล้อยากเพราะว่าจุ๊บเหล็กมันจะหนักกว่าจุ๊บยางทำให้ถ่วงล้อยากก็เลยใช้จุ๊บยางเอาก็โอเคนะ HCD ทั้ง4ล้อให้ดูทรงอีกครั้งหนึ่งหน้าเฉิดๆหน่อยๆกำลังสวยนะครับเอาละวันนี้ก็พารถตัวเองมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปผมกดไลค์ไว้เพื่อให้รู้นิดนึงว่าท่านมาเยือนผมนะครับดูคลิปจบกดไลค์ไว้นิดนึงก็ยังดีถ้าชอบก็แชร์ไปครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย